เหมือนเวลาไปเจอใครอ่ะขนาดถึงต้องแบบเอามือดันตาเลยก็มีไม่กล้าแม้กระทั่งสบตาคนอื่นฉีดฟิลเลอร์แล้วฟิลเลอร์เป็นก้อนแล้วก็ไม่ได้มีความรู้ว่าแบบฟิลเลอร์เป็นก้อนก็สามารถสลายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปผ่าตัดขูดออกแล้วก็เลยแบบเหมือนไขมันออกเยอะเกินไปอะไรเงี้ยค่ะใต้ตาก็เลยเป็นแบบนั้นผ่าใต้ตานี่เลยค่ะใต้ตาข้างนอกเนี่ยค่ะด้านนี้เลยไขมันก็ออกตามไปด้วยซึ่งเป็นแบบไขมันที่แบบมันเป็นจำนวนที่แบบเยอะเกินไปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้มันห้อยลงมาเหมือนไม่มีไขมันไปอยู่ตรงนั้นเหมือนธรรมชาติมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยห้อยลงมาเป็นมาประมาณ4เดือนค่ะ4เดือนกว่าก็ศึกษาดูเห็นเขามีแก้ไขแบบทั้งตาบนตาล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองเข้ามาปรึกษาดูใช่ค่ะก็เป็นปัญหามากเลยไม่กล้าถ่ายรูปไม่กล้าส่องกระจกไม่กล้าออกจากบ้านจากที่ไม่เคยใส่แว่นก็ต้องใส่แว่นปิดแมสตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาส่งผลให้ถึงกระทั่งแบบว่าเหมือนเวลาไปเจอใครอ่ะถึงขนาดถึงต้องแบบเอามือดันตาเลยก็มีมันขาดความมั่นใจไปเลยค่ะจากปกติไม่เคยเป็นคนขาดความมั่นใจก็ขาดความมั่นใจไปเลยไม่กล้าแม้กระทั่งสบตาคนอื่นเวลาอาบน้ำเวลาว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสบตาและไม่สามารถล้างหน้าได้ปกติก็ต้องเลี่ยงห้ามไม่ให้น้ำเข้าตาอะไรอย่างงี้ไปเลยหมดทางเลือกแล้วดีกว่าประมาณนั้นนะคะก็เลยแบบว่าคิดว่าทำก็น่าจะดีกว่าไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแล้วก็เชื่อใจที่นี่ด้วยก็เลยตัดสินใจทำไม่เจ็บนะคะไม่เจ็บค่ะมีเจ็บแค่หลังผ่าตัดไปรู้สึกปวดนิดหน่อย2วันแล้วหลังจากนั้นก็หายค่ะไม่เจ็บแล้วไม่ค่ะไม่ต้องพักฟื้นขับรถกลับเองได้ด้วยทำเสร็จลงมา5นาทีหลังจากนั้นก็แค่กินข้าวกินอะไรกินโจ๊กที่นี่เตรียมให้แล้วก็ขับรถกลับได้เลยตอนนั้นทำเสร็จน่าจะประมาณ4ทุ่มค่ะ4ทุ่มแล้วก็4ทุ่มครึ่งก็ขับรถกลับเลยค่ะก็ประทับใจค่ะรู้สึกดีขึ้นหลังจากที่ทำมาวันนี้ก็ตัดไหมแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะมากจากเมื่อ5วัน6วันที่แล้วค่ะ